โอเคฮะตอนนี้ก็เริ่มการแข่งขันกันแล้วนะเดี๋ยวมาดูกันเลยแบบนี้ครับเป็นแบบแมป Hilbendorf นะฮะก็เป็นแมปที่อย่างที่ผมพูดแมปนี้เป็นแมปที่เขาเรียกอะไรสนุกพอสมควรนะฮะเพราะว่าเราจะได้เห็นว่าแผนการของแต่ละทีมเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยเนี่ยเป็นยังไงค่อนข้างที่จะชัดเจนโอเคครับตอนนี้เราอยู่กับทีมยูอาร์เดนนะฮะที่ด้านเหนือนะครับส่วนทางอิมมอร์ทัลอยู่ด้านใต้ครับไลน์อัพครับ AMX 50 100นะครับ2คันครับสำหรับทางยูอาร์เดนครับ IS 3นะครับถึง3คัน AMX 50แล้วก็เป็นT1 2คันนะฮะจัดคล้ายๆกันนะฮะทางฝั่งของอิมมอร์ทัลครับเป็น AMX 50 100เนี่ย3คันนะครับ IS 3 1คันฮะแล้วก็เป็น KV 5ฮะ1คันค่อนข้างที่จะแปลกใจนะเพราะปกติเราไม่ค่อยเห็นกันแล้วก็เป็นT1 2คันครับตามระเบียบนะตอนนี้ครับ URDS ครับเลือกที่จะออกทางด้านซ้ายฮะแล้วก็ Immortal ฮะให้สเกามาอยู่ตรงด้านกลางของแผนที่ครับจุดประมาณ E9 นะฮะ E8 E9 นะครับแล้วมีรถถังหนักครับ F8 F9 นะตามอยู่ตรงจุดนั้นกลายเป็นว่าทางฝั่ง Immortal ฮะเลือกที่จะป้องกันนะครับไม่ได้บุกแล้วก็ไม่ได้ขึ้นปราสาทตอนนี้เหมือนจะเจอสเกาครับของทาง URDS อยู่มีการบอกตำแหน่งนะฮะว่าให้มาดูแถวแถวจุด J3 J4 นะ Immortal วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเล่นรัดกุมนะฮะไม่ได้บุกเร็วหรือว่าขึ้นประสาทนะแล้วเหมือนจะเป็นการปะทะกันระหว่างสเกาฮะ2คันที่1ผ่านไป2นาทีครับยังไม่มีฝั่งไหนได้ฝั่งไหนเสียฮะเรายังไม่เห็นแผนที่ของทางยูอาเดนนะครับว่าเขาอยู่ตรงไหนของแผนที่โอ้น่าเสียดายตอนนี้ฮะเราเห็นแล้วฮะจะเห็นได้ว่า UIDS เองก็ใช้แผนเดียวกันนะครับคือแผนป้องกันฮะไม่ได้บุกเลยนะครับโอ้มีการส่งเสียงขอสัญญานะบอกว่าเฮ้ยเหมือนจะเจอลูกพี่อยู่ครับโอ้โหเลือดเหลือ51นะฮะแต่ว่าทางฝั่งของสเกาต์ยูอาร์เดนเนี่ยเลือดเหลือ17เท่านั้นเองฮะน่าจะพังนะฮะถ้าเจอกันครั้งต่อไปโอ้โหอันนี้เล่นกันกันเต็มสูบเลยฮะเป็นไปได้สูงทีเดียวโอ้โหแล้วพังเรียบร้อยครับสำหรับทีหนึ่งของทางยูอาร์เดนเป็นไปได้สูงครับว่าวันนี้จะมีการเสมอกันเกิดขึ้นนะเพราะว่าถ้าฝั่งนึงเล่นป้องกันอีกฝั่งนึงก็เล่นป้องกันเนี่ยโอกาสที่จะฆ่ากันได้มันน้อยน้อยมากมากอ้าวไม่มีเสียงเกมหรอครับอ๋อ sorry ลืมเปิดนะฮะโอเคตอนนี้ผ่านมา4นาทีครับเป็นที1ที่พังไปนะค่อนข้างที่จะนานนิดหนึ่งตอนนี้ครับ Immortal ฮะเริ่มลุกขึ้นมาแล้วทางด้านขวามือครับมากันหมดทุกคันเลยให้ KV5 เป็นตัวนำครับแล้วออกมาจากมุมตรงนี้ไม่เจอใครฮะแล้วทางด้านนี้ครับเป็น AMX 50ครับอ้อมมาฮะผ่านมา5นาทีครับในจังหวะนี้ต้องบุกแล้วบุกกันตรงๆเนี่ยฮะอ
โอ้ตอนนี้มากันหมดครับมากันหมดทั้งทีมฮะเหลือเป็นที่1ฮะอีกคันนึงนะที่อยู่ตรงมุมซ้ายล่างโอ้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วยูอาร์เดียจะทำยังไงครับอ๋อใช่ฮะผมเพิ่งเห็นฮะทางยูอาร์เดนมีคนอยู่ในแคน ITAE 2คนโอ้แล้วตอนนี้จังหวะนี้ปะทะกันแล้วฮะ IS 3โดนล้อมกรอบครับแล้วยังไงฮะโดนยิงดักหน้าดักหลังเลือดเหลือ400กว่าครับอีกฝั่งนึงนี่ผมไม่ลดเลยครับแล้วพังไปก่อนอย่างรวดเร็วฮะสำหรับ IS 3คันนี้ตอนนี้ IS 3อีกคันนึงฮะเริ่มมาซ้อนครับเริ่มลุกขึ้นมาโอ้ทางฝั่งของ Immortal พังไปบ้างครับเป็น MA 50 100ครับและกำลังจะตามไปติดๆครับสำหรับทาง KV 5ครับตามไปตอนนี้ต้องบอกว่าทาง IS 3คันที่เราดูอยู่ตะกี้เนี่ยเลือดหวานมากๆฮะแล้วตรงนี้ครับ MA 50 100ฮะมาอยู่ตรงนี้1คันครับโอ้จังหวะนี้ MA 50ของทาง Yuades ต้องถอยฮะ IS 3คันนี้จะรอดหรือเปล่าครับอยู่ในกรอบของทาง Immortal ครับพยายามจะแลกนะแต่ว่าไม่ทันครับพังไปก่อนตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ของทาง Immortal ได้เปรียบครับ IS 3กับ AMX 50 100ในขณะที่ทาง Yuades เนี่ยมี AMX 50 100แค่2คันนะฮะส่วนต่างแค่1คันก็มีผลนะโอ้ตอนนี้โอ้โหยิงแลกไปฮะโอ้โหแล้วเป็นชัยชนะครับของ Immortal ฮะครับผ่านไปได้แล้วก็ดำไปก่อนครับตอนนี้เป็น2-1นะครับ